ทำนายความฝันฝันเห็นสร้อยทองฝันว่าซื้อสร้อยทองหรือฝันว่าห้อยสร้อยทองเป็นความฝันที่ดีในเรื่องการแข่งแย่งแข่งขันการประมูลการชิงดีชิงเด่นสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายเป็นช่วงที่ฝันเห็นสร้อยทองเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าตัวท่านเนี่ยเสน่ห์แรงฝันว่าห้อยสร้อยทองหรือว่าสวมสร้อยทองที่มีพระเนี่ยยิ่งดีเลยถ้าฝันว่าห้อยสร้อยทองแล้วก็มีพระผงพระพระหลวงปู่ทวดหรือพระอะไรห้อยเนี่ยแปลว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ฝันว่าห้อยสร้อยทองแปลว่าเป็นช่วงที่ท่านน่ะเสน่ห์รุนแรงมีคนมารักมาชอบเยอะเขาเรียกมาลุมมาตุ้มมาลุมรักอ่ะฝันว่าห้อยสร้อยทองในด้านความรักเนี่ยหมายถึงคือเป็นช่วงที่แบบมีคนมารักมาชอบเยอะฝันว่าห้อยสร้อยทองเนี่ยคือมีคนมาแอบรักแอบชอบเยอะมีคนแบบมาสนใจท่านเยอะเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงเสน่ห์แรงมากมีคนมารักมาชอบมีคนมามอบความรักมาสนใจเยอะในด้านการงานอ่ะจะดีเกี่ยวกับในด้านการงานจะดีในเรื่องการแข่งแย่งแข่งขันการประมูลการประมูลธุรกิจการแข่งขันประมูลงานอ่ะเหมือนกับว่าเวลาท่านอ่ะไปประมูลแข่งขันอ่ะจะทำโครงการเนี้ยก็โอกาสที่จะชนะมีฝันเห็นสร้อยทองเนี่ยดีในเรื่องการแข่งแย่งแข่งขันการเอาชนะคู่ต่อสู้ในสายงานจะมีชัยชนะในการประมูลงานแข่งขันยิ่งถ้าเป็นสร้อยทองที่ห้อยถ้าห้อยสร้อยทองแล้วมีพระด้วยเนี่ยยิ่งดีแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทีนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่เสริมจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะดูเสริมว่าฝันเห็นสร้อยทองเนี่ยควรแปลเป็นทางไหนฝันเห็นสร้อยทองอ่ะสำหรับท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่จะประสบความสำเร็จอย่างมากในการสอบนะท่านที่ยังแบบยังเรียนมหาลัยอยู่อ่ะมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นอาจจะได้เรียนต่อโทฝันว่าสร้อยทองเนี่ยแปลว่ามีดวงจะได้เรียนต่อค่ะถ้าท่านฝันเห็นสร้อยทองเนี่ยเหมือนท่านอาจจะเรียนจบมาแล้วอ่ะอาจจะจบม.6แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออาจจะทำงานก็มีอาจจะมีโอกาสจะได้กลับไปเรียนอีกหรืออาจจะแบบบางคนเรียนจบปริญญาตรีมานานแล้ว5 ปี10 ปีก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับไปเรียนอีกฝันเห็นว่าตัวเองห้อยสร้อยทองอ่ะแปลว่าจะมีผู้หญิงอายุมากกว่าผู้หญิงอายุมากกว่าสาวแก่หรือแม่ไม้เนี่ยอิจฉาริษยาจะมีผู้หญิงอายุมากกว่าประเภทสาวแก่แม่ไม้ผู้หญิงคนนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่แม่ไม้แต่เป็นสาวแก่หรืออาจจะเป็นแม่ไม้ที่อายุน้อยกว่าคุณนะมีสาวแก่แม่ไม้อิจฉาริษยาให้ระวังผู้หญิงที่อายุมากกว่ากับคนที่เป็นแม่ไม้ฝันว่าห้อยสร้อยทองเนี่ยแปลว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะเหมือนมีความคิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจอยากจะขยับขยายทำธุรกิจบางอย่างเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นหรือมั่นคงขึ้นนะคะฝันว่าห้อยสร้อยทองเนี่ยเดี๋ยวลองดูเลขนำโชคนะมาดูเลขนำโชคกันเลขนำโชคคือเลข4นะคะเลข4แล้วก็เลข6
4 6 4 6 4 6 0 4 6 0ค่ะเลขนำโชคนะคะ460ค่ะ